ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการมาวัดตามสมควรแก่เวลาการมาวัดของเรามีจุดหมายสำคัญอยู่ที่ต้องการมาศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในเรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้าการจะได้ความรู้ก็อาศัยการฟังอาศัยการอ่านอาศัยการคิดเพื่อให้เกิดความเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งแต่เบื้องต้นก็ต้องมีการฟังก่อนการฟังนี่เป็นเรื่องที่ทำกันมาตั้งแต่โบราณเพราะในสมัยก่อนนั้นไม่มีหนังสือยกพระพุทธเจ้านี่ไม่มีหนังสือไม่มีการอ่านหนังสือมีการเรียนด้วยปากกันทั้งนั้นจำมาด้วยปากสืบต่อกันมาผู้ใดจะเรียนก็ต้องไปฟังเพราะฉะนั้นจึงเรียกลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าว่าสาวกสาวกแปลว่าผู้ฟังนั่นเองสาพุทธสาวกคือผู้ที่ฟังเสียงพระพุทธเจ้าแล้วก็จดจำไว้สืบต่อกันมาโดยลำดับการฟังจึงเป็นการศึกษาเริ่มต้นของชีวิตของมนุษย์เพราะว่ามนุษย์เรามีปากแล้วก็มีหูปากกับหูเป็นของคู่กันเมื่อคนหนึ่งใช้ปากอีกคนหนึ่งก็ต้องใช้หูถ้าใช้ปากพร้อมกันก็ไม่ได้เรื่องกลายเป็นเรื่องวิวาทกันแล้วอาจจะทะเลาะกันต่อไปสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนจึงควรรู้จักใช้เวลาใดคนหนึ่งใช้ปากเราก็ต้องใช้หูเมื่ออีกคนหนึ่งใช้ปากเราก็ต้องฟังอย่างนี้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันได้ศึกษากันด้วยการฟังศึกษาด้วยการฟังจึงเป็นเรื่องเบื้องต้นทั้งหลายทั้งปวงบรรดาอาจารย์ต่างๆศาสดาที่ตั้งศาสนาไม่ได้เขียนอะไรไว้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เขียนพระเยซูคริสต์ก็ไม่ได้เขียนอะไรไว้เพราะว่าไม่มีการเขียนหนังสือแต่มีการพูดให้ฟังคนในสมัยก่อนนั้นเมื่อได้ฟังอะไรเขาฟังกันด้วยความตั้งอกตั้งใจเพราะมันไม่มีเผื่อไม่เหมือนในสมัยนี้ฟังไม่ได้เข้าใจก็ไม่เป็นไรเอาเทปไปเปิดฟังทีหลังก็ยังได้เอาหนังสือไปอ่านก็ยังได้เลยไม่ได้ตั้งใจฟังความรู้ความเข้าใจจึงไม่เกิดในขณะฟังแต่สมัยก่อนนั้นเมื่อได้ฟังอะไรก็ฟังกันด้วยความตั้งใจเช่นพระพุทธเจ้าเทศกับปัญจวัคคีย์ท่านปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ฟังด้วยความตั้งใจแต่ที่ได้ผลคือเกิดความรู้ความเข้าใจก็เฉพาะท่านโกณฑัญญะองค์เดียวคือได้ความเข้าใจว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ต้องดับเป็นธรรมดาท่านฟังแล้วมันมีความคิดใหม่โผล่ขึ้นในใจเรียกว่าได้ปัญญาได้ความรู้ได้ความเข้าใจส่วนอีก4ท่านที่นั่งฟังนั้นฟังแล้วแต่ยังไม่ได้ปัญญาด้วยตัวของตัวเองก็ต้องสอนต่อไปอีก4วันท่านเหล่านั้นก็ได้รับความรู้ความเข้าใจแล้วก็สอนต่อไปอีกก็ได้ปัญญาหลุดพ้นจากความทุกข์บรรลุเป็นอริยบุคคลชั้นพระอรหันต์ก็ได้ด้วยการฟังทั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จไปที่ไหนประชาชนเขาก็แห่กันมาฟังเพราะว่าฟังได้ยากยังมีคำกล่าวว่าการฟังธรรมนี่เป็นเรื่องยากคือไม่มีโอกาสที่จะได้ฟังนั่นเองแต่ถ้าได้ฟังแล้วเขาก็ฟังกันด้วยความตั้งอกตั้งใจฟังเพื่อให้รู้ฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจจึงได้ผลเป็นความพ้นทุกข์กันไปตามๆกัน
เราในสมัยนี้อาจจะสงสัยว่าทำไมพระพุทธเจ้าท่านเทศจึงได้ผลบรรลุมรรคผลกันมากมากสมัยนี้เทศกันบ่อยแต่ไม่ค่อยจะบรรลุมรรคผลมันมีเหตุผลอยู่ที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านเทศเหมาะแก่ผู้ฟังคือพระองค์รู้จิตใจของผู้ฟังรู้นิสัยรู้สันดานของผู้ฟังว่ามีอย่างไรแล้วก็ให้ธรรมะที่เหมาะแก่ฐานะทางจิตใจของผู้ฟังคล้ายกับหมอที่ตรวจลูกถ้าตรวจได้แม่นยำให้ยาถูกก็ไม่โรคนั่นก็หายไปแต่ถ้าตรวจไม่ถูกให้ยาผิดก็เกิดเป็นปัญหาโรคกำเริบพอกำเริบขึ้นไปหาหมออีกหมอไม่รับผิดชอบมีตัวอย่างมาหลายๆแล้วเวลาไปหาหมอมันไม่เป็นไรหรอกมันหายของมันเองอะแต่ว่ามันกำเริบขึ้นมากไม่รู้จะหายก็ลำบากเมื่อวันคืนนี้ไปนครสวรรค์ก็ไปเยี่ยมพระเจมพระเจมนี่แกเป็นคนครึ่งฝรั่งมารดาเป็นญี่ปุ่นแต่รูปร่างไม่เป็นฝรั่งนะเป็นญี่ปุ่นใช่มากแกมีความรู้ในทางภาษาเขาเรียนได้ปริญญาเอกทางเขาเรียกว่าลิงวิสติกคือรู้ภาษาหลายภาษารู้ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นแล้วมาอยู่เมืองไทยก็เรียนภาษาไทยเวลานี้มีความรู้ภาษาไทยกำลังทำการแปลคู่มือมนุษย์ให้เป็นภาษาจีนแล้วจะเอาไปให้เขาพิมพ์ส่งไปปีนังสิงคโปร์คนจีนจะได้อ่านได้ศึกษากันแล้วก็จะแปลเป็นภาษาเยอรมันด้วยเพื่อให้คนเยอรมันได้อ่านแต่ว่าเมื่อไปถึงเห็นหน้าตาปวดบูมบวมไปเยี่ยมก็อยู่ในห้องเล็กๆที่วัดเขาเรียกว่าวัดตะเบกวัดบางโพวัดปากน้ำโพใต้ไปถึงก็เห็นหน้าตาปวดบูมเอาเป็นอะไรไปท่านบอกว่าภาษาไทยเขาเรียกว่างูสวัดมันเป็นขึ้นที่ใต้ตาเนี่ยแล้วไปหาหมอหมอให้ยาให้ยาผิดเลยบวมขึ้นมาเต็มหน้าเลยอันตรายไปหาอีกหมอก็ไม่รับรู้ไม่สนใจเลยต้องไปหาหมออีกคนหนึ่งเขาก็ให้ยามาก็จะอาการบวมก็ยุบลงไปแต่ว่าตายังเอาผ้าปิดไว้เพราะเกรงว่าจะกระทบกระเทือนถึงตาด้วยอันนี้อย่างนี้เป็นตัวอย่างคือหมอเราไม่ค่อยรับผิดชอบในเมื่อทำกับคนไข้แล้วถ้าเป็นเมืองอเมริกาแล้วก็เสียหายใหญ่คนไข้จะฟ้องทันทีไปฟ้องศาลฟ้องเรียกเงินเป็น4ล้าน5ล้านเรียกหนักๆเรียกเอาแพงหมอกลัวมากที่อเมริกาเนี่ยเพราะงั้นการรักษาคนในต้องละเมียดละไมต้องตรวจอย่างละเอียดให้ยาอย่างดีแล้วถ้ามีอะไรพิเศษขึ้นผิดปกติต้องหมอต้องรีบแก้เพราะว่าทนายเขามากทนายก็ต้องฟ้องแล้วก็เรียกค่าเสียหายแพงเสียด้วยบ้านเรานี่ไม่มีใครสนใจไม่เรียกค่าเสียหายผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ที่สวนพุทธธรรมที่เชียงใหม่ก็ไม่สบายแล้วไปหาหมอหมอให้ยาผิดเหมือนกันตายไปเลยแต่ว่าก่อนตายก็ไปหาหมอว่าไม่รับผิดชอบนี่เป็นอย่างนั้นมันไม่มีกฎหมายพิเศษเหมือนอเมริกาอันนี้ก็อันตรายสองรายแล้วที่ได้เจอเนี่ยเป็นอย่างนั้นนี่ก็เพราะว่าไม่รู้จักรูปละเอียดให้ยาผิดชีวิตคนเสียหายพระพุทธเจ้าท่านเป็นนายแพทย์ใหญ่ในทางด้านจิตใจเขาเรียกว่าเป็นแพทย์ทางด้านจิตใจด้านวิญญาณโรคจิตเนี่ยมันก็เป็นโรคทางกายเหมือนกันโรคจิตที่เอาไปไหว้ศรีธัญญาไปไหว้ที่สมบัติสมเด็จปากคลองสารสมัยก่อนนั่นมันไม่ใช่โรคทางวิญญาณก็เรียกว่าโรคทางจิตคือจิตมันผิดปกติก็เนื่องร่างกายผิดปกติ
เป็นโรคทางประสาทมันเป็นเรื่องทางกายก็ไปรักษากันที่นั่นจนกว่าจะหายเป็นปกติพระพุทธเจ้าท่านเป็นแพทย์ทางวิญญาณโรคทางวิญญาณคือโรคกิเลสที่เกิดขึ้นรบกวนใจเราทำให้ใจเปลี่ยนสภาพจากปกติเดิมไปเป็นรูปอะไรต่างๆเช่นเปลี่ยนไปเป็นความรูปเป็นความโกรธความหลงความริษยาความพยาบาทอาฆาตจองเวรถือตัวแข่งดีโอ้มีมากมายชื่อมันมีต่างๆแสดงอาการต่างๆอย่างนี้เรียกว่าเป็นกิเลสกิเลสคือสิ่งที่ทำใจให้เศร้าหมองใกล้กับเรามีเสื้อผ้าสะอาดนั่งรถยนต์ถนนที่มีลูกรังแต่นั่งไปก็เสื้อขาวกลายเป็นเสื้อแดงไปอะไรอะไรก็เปลี่ยนสภาพไปหมดเพราะขี้ฝุ่นก็มาจับกิเลสมันก็มีสภาพอย่างนั้นเหมือนกับเป็นฝุ่นที่เกิดขึ้นในใจคนแล้วถ้าเราไม่ปัดออกมันก็เกาะหนาขึ้นหนาขึ้นก็เป็นสันดานมีความผิดปกติทางด้านจิตใจอาจจะทำอะไรที่เป็นความผิดความเสียหายได้ง่ายพระผู้มีพระภาคเจ้าของชาวเราทั้งหลายทรงเป็นแพทย์ผู้แก้ไขเรื่องนี้ท่านศึกษาค้นคว้าเป็นเวลานานถึง6ปีเหมือนกับเรียนแพทย์เมืองไทยเหมือนกันเมืองไทยนี่ก็เรียนแพทย์6ปีเหมือนกันพระองค์ก็เรียนกันตั้ง6ปีแต่ไปเรียนในป่าเรียนใต้ต้นโพนั่งคิดนั่งค้นนั่งทดสอบปฏิบัติจนสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้ปริญญาสูงสุดคือเป็นพุทธะเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้มีความเบิกบานแจ่มใสในน้ำพระทัยอยู่ตลอดเวลามีปกติอยู่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นต่อไปเรียกว่าเป็นหลักของธรรมะที่ท่านเจ้าคุณพุทธทาสเทศบ่อยเวลานี้ว่าอัตตมยตาไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอื่นต่อไปอยู่ในสภาพอย่างนั้นมั่นคงถาวรไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นเพราะว่ากิเลสเกาะจับไม่ได้ไม่มีฐานรองรับตัวกิเลสแล้วจึงเรียกว่าเป็นพุทธะเป็นผู้รู้ทันรู้เท่าต่อสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงเมื่อพระองค์ได้พบสิ่งนี้แล้วก็ปฏิบัติพระองค์พ้นจากความทุกข์ทางใจเด็ดขาดมีสภาพจิตปกติคงที่ถาวรก็นำไปสอนคนอื่นต่อไปผู้ที่ได้พบพระองค์ได้ฟังคำสอนเกิดความรู้เกิดความเข้าใจแล้วก็เอาไปสอนกันต่อไปจำกันมาด้วยปากสอนด้วยประสบการณ์ของชีวิตอย่างแท้จริงการสอนด้วยการท่องจำอาจจะลืมได้ง่ายผิดพลาดได้ง่ายแต่ถ้าสอนด้วยประสบการณ์จากชีวิตคือมันเกิดขึ้นในใจแล้วก็เปล่งออกมาเป็นคำพูดคนฟังก็ฟังเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็เอาไปปฏิบัติต่อไปได้ประโยชน์สืบต่อกันมาจนถึงพวกเราในสมัยนี้อันนี้ก็เป็นผลเนื่องจากการฟังนั่นเองเวลานี้เราก็ต้องส่งเสริมการฟังส่งเสริมการสอนให้มากขึ้นสมัยก่อนสอนน้อยในเมืองไทยเรานี่ไม่ค่อยได้สอนเท่าใดพระแสดงธรรมก็แสดงเป็นครั้งๆคราวๆแสดงก็เอาคัมภีร์มาอ่านคนฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างคัมภีร์ก็เป็นของเก่าเขียนไว้ตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่ยุคนู้นยุคเก่าๆเขียนในคัมภีร์ใบลานไม่เขียนด้วยภาษาไทยแต่ใช้อักษรขมเพราะอักษรขมเป็นอักษรจารึกพระบาลีต่อมาได้เปลี่ยนเป็นอักษรไทยก็มาเปลี่ยนกันในสมัยรัชกาลที่5ประการที่5ท่านให้ทำสังคายนาเปลี่ยนตัวอักษรขมมาเป็นตัวอักษรไทยพระไตรปิฎกฉบับไทยเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกแล้วก็ส่งไปพระราชทานตามมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเช่นส่งไปมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเคมบริดจ์ที่อังกฤษให้เขามีไว้สำหรับศึกษาค้นคว้า
ตัวไทยอ่านเป็นภาษาบาลีแล้วต่อมาก็มีการเขียนคัมภีร์คำอธิบายเป็นภาษาไทยพระเวลาไปเทศให้พระเจ้าแผ่นดินฟังก็ต้องเขียนลงไปในใบลานแล้วเอาไปอ่านให้ในหลวงท่านฟังเขาขอต้นฉบับไว้ก็เอามาพิมพ์เป็นเล่มกันต่อไปในสมัยก่อนหนังสือแจกงานศพท่านผู้หลักผู้ใหญ่ท่านเจ้าพระยาพระยาหรือว่าพระสงฆ์ผู้ใหญ่เป็นหนังสือเล่มใหญ่ๆพิมพ์กระดาษดีเลื่อนล้วนแต่เป็นกันเทศทั้งนั้นพระท่านเอาไปเทศในงานเขาได้ต้นฉบับไว้เขามาพิมพ์แจกในงานศพพิมพ์เล่มใหญ่ๆสมัยก่อนการพิมพ์ลำบากแต่ก็พิมพ์ใหญ่เล่มขนาดอย่างนี้หนาตั้งนิ้วครึ่งเอามาแจกกันหนังสือแจกงานศพสมัยก่อนนี่น่าอ่านน่าอ่านในเรื่องประวัติของคนเพราะว่าประวัตินั้นเหมือนกับเราอ่านพงศาวดารอ่านเหตุการณ์ของบ้านเมืองคนที่เขียนประวัติพูดถึงแก่กรรมก็มักจะเป็นคนสำคัญเช่นกรมพระยาดำรงราชานุภาพท่านเขียนประวัติของคนที่ท่านรู้จักมาตั้งแต่เริ่มต้นร่วมงานร่วมการกันมาอย่างไรทำงานเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างไรเป็นเรื่องน่าอ่านมากสมัยก่อนหลวงพ่อชอบอ่านเรื่องอย่างนั้นอ่านบ่อยๆก็ได้รู้ประวัติของคนคนสกุลนั้นทำอะไรสกุลนั้นทำอะไรมาอย่างไรไปอย่างไรก็ได้อ่านจากหนังสือเหล่านี้ที่แจกในงานศพมีหนังสือชุดหนึ่งที่พิมพ์กันหลายปีจึงจะจบเรื่องคือหนังสือชาดกหนังสือชาดกนี่ในหลวงรัชกาลที่5ท่านพิมพ์เป็นครั้งแรกแล้วเป็นครั้งแรกที่พิมพ์หนังสือแจกงานศพด้วยคือท่านปรารภเรื่องเผาพระราชทานเพลิงศพพระโอรสพระองค์หนึ่งเนี่ยก็ไปปรึกษากับพระมหาสมณเจ้าว่าอยากจะแจกเป็นหนังสือให้พิมพ์แล้วไม่ต้องตัดพับแล้วก็เรียบเป็นเล่มแล้วก็จะแจกที่ตัดไปอีกเล่มนึงเอาไปตัดเอาเองอ่านเอาเองท่านสมเด็จพระมหาสมณเจ้าก็เลือกเรื่องชาดกที่สั้นๆเนี่ย10เรื่องด้วยกัน10เรื่องแต่ง่ายอ่านง่ายเหมาะแก่คนทั่วไปแล้วก็พิมพ์แจกในงานศพในสมัยนั้นแล้วก็สืบต่อกันมาจนกระทั่งถึงสมัยปัจจุบันในหลวงรัชกาลที่5ท่านทรงกระทำก่อนแล้วเรื่องชาดกก็มีคนแปลพิมพ์กันมาเรื่อยๆมันมีตั้ง550เรื่องพิมพ์กันหลาย10ปีกว่าจะจบแจกในงานศพเจ้าพระยานั่นพระยานี่อะไรต่างๆมีชาดกเรื่องหนึ่งเรียกว่าสกุณชาดกเนี่ยเรื่องนกกาเบาลายแต่พิมพ์แจกในงานศพสุภาพสตรีคนหนึ่งที่อยู่ข้างวัดทองเนี่ยสุภาพสตรีคนนั้นเป็นผู้มั่งมีทรัพย์สมบัตินายหลวงตั้งชื่อลูกสาวให้ชื่อลูกสาวสองคนในตั้งชื่อว่าแม่เงินกองแม่ทองกุยตั้งชื่อพระราชทานให้เงินกองทองกุยเป็นคนมีฐานะร่ำรวยแล้วพิมพ์หนังสือสกุณชาดกกุณาละชาดกเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงนั่นเรื่องเกี่ยวนกกาเบาสองตัวมันเล่าสู่กันฟังเรื่องไปอย่างนั้นเล่าให้ฟังกันเอามาพิมพ์แจกในงานศพนั้นแล้วก็พิมพ์มาเรื่อยๆพระสมเด็จพระสังฆราชเจ้าวัดราชบพิตรกรมหลวงชินวรศิรวัฒน์เนี่ยท่านแปลเองพิมพ์เองเรื่องชาดกเล่มใหญ่ทศชาติเรียกว่าทศชาติท่านก็พิมพ์ทุกปีพอวันเกิดท่านก็พิมพ์ทศชาติพิมพ์แจกให้คนได้อ่านได้ศึกษาแต่ว่าหนังสือชาดกที่พิมพ์แจกกันในสมัยนั้นอ่านยากสักหน่อยเพราะว่าแปลไม่ทิ้งศัพท์ทิ้งแสงแบบแปลแบบอ่านยากต้องมากล่าวสำนวนอีกทีคือเอามาแปลใหม่เอามาเล่าเป็นเรื่องภาษาไทยล้วนๆก็จะดีเหมือนกันแต่ว่ายังไม่มีใครทำถ้าทำก็จะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะเรื่องสั้นๆจะเป็นประโยชน์สำหรับเด็กให้เด็กได้อ่านนิทานที่มีคติธรรม
เพราะเรื่องชาดกนั้นก็เป็นเรื่องนิทานนั่นแหละนิทานพื้นบ้านพระผู้มีพระภาคเจ้าเอามาสนทนากับพระสงฆ์ในตอนบ่ายเย็นๆพระมานั่งประชุมกันแล้วพระองค์ใดองค์หนึ่งกระทำความผิดพระก็มากราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เอานิทานมาเล่าเปรียบเทียบให้ฟังแล้วก็เล่าไปเรื่อยๆสั้นมั่งยาวมั่งเป็นชาดกเรื่องท่านก็เขาเรียกว่าเอกนิบาตคาถาเดียว2คาถา3คาถาถึง1,000คาถาเวสสันดรชาดกนี่ยาว1,000คาถาแล้วเอามาแปลไปเลาะเพราะพริ้งเวสสันดรนี่แปลเป็นภาษาไทยสำนวนเขาเรียกว่าไร่ยาวน่าอ่านน่าศึกษาสำนวนไพเราะมีคติธรรมอยู่ในเรื่องมากมายแต่มันเป็นหนังสือเล่มใหญ่คนเราในสมัยนี้ไม่ค่อยจะมีความอดทนพอที่จะอ่านเรื่องยาวๆชอบอ่านเรื่องสั้นๆนิดๆหน่อยๆเพราะงั้นจึงพิมพ์เล่มย่อยๆจะนิดใส่กระเป๋าได้ชอบอ่านอย่างนั้นอันนี้แสดงว่าความขยันความอดทนของพวกเราในสมัยนี้มีน้อยกว่าปู่ตาย่าใหญ่คนในสมัยก่อนเขาขยันมากกว่าอดทนมากกว่าตั้งใจทำอะไรจริงจังกว่าเขาจึงทำได้เราในสมัยนี้อดทนน้อยถ้านึกถึงว่าพระสมัยก่อนเนี่ยที่ท่านเขียนหนังสือคัมภีร์ออกมาแต่ละเรื่องเช่นว่าคัมภีร์มงคลเนี่ยมังคลัตตทีปนีมังคลัตตีปนีแปลว่าดวงประทีปแห่งมงคลมงคลมันมี38อย่างที่พระท่านสวดตามบ้านขึ้นต้นว่าอาเทวนาจะพาลานังปันดิตานันจะเทวนาแปลว่าอย่าคบคนพาลให้คบหาบัณฑิตให้บูชาบุคคลที่ควรบูชามันรวมกันทั้งหมด38ประการท่านพระสิริมังคลาจารย์เป็นพระมหาเถระที่เชียงใหม่วัดท่านอยู่เขาเรียกว่าวัดตำหนักอยู่ทางทิศใต้ของเมืองเชียงใหม่ออกจากเมืองไปก็ประมาณ5กิโลก็มีหมู่บ้านเรียกว่าบ้านตำหนักแล้วก็มีซากกุฏิเก่าๆมีซุ้มประตูซุ้มประตูยังอยู่ไม่พังทลายแต่กำแพงพังไปเยอะแล้วกุฏิก็เหลือแต่ซากที่เป็นก่ออิฐไว้กรมศิลปากรเข้าไปคุ้มครองรักษาเพราะว่าวัดนี้เป็นที่อยู่ของนักปราชญ์ทางศาสนาอันนี้ท่านอ่านหนังสือพระคัมภีร์นี่สมัยก่อนอ่านคัมภีร์ไม่ใช่สะดวกใบลานเอามากองไว้ข้างตัวถ้าสมมติว่านั่งตรงนี้ใบลานกองรอบตัวหยิบคัมภีร์นั่นมาอ่านมาอ่านแล้วเวลาจะเขียนนี่ท่านอ้างคัมภีร์มากมายเรื่องนั้นปรากฏอยู่ในสูตรนั้นในคัมภีร์นั้นอ่านแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ท่านอ่านหนังสือมากค้นฟ้ามากใช้เวลามากด้วยจึงเขียนหนังสือออกมาสำเร็จเป็นเล่มตูเรียกว่ามังคลัตตีปนีเป็นหนังสือที่น่าศึกษาเหมือนกันแสดงธรรมะไว้ดียกตัวอย่างรกเรื่องเครื่องประกอบอะไรต่ออะไรมากมายแต่หนังสือประเภทนี้ไม่ค่อยแพร่หลายมันเป็นหลักสูตรของพระที่เรียนบาลีประโยค4ก็เรียนเล่มนี้มี2เล่มเรียนเล่มนี้พวกสอบประโยค4ได้ต้องเรียนหนังสือเล่มนี้ก็ได้ความรู้แต่ว่าพวกเรียนบาลีเรานี่ยังบกพร่องเรียนมุ่งเอาแต่ภาษาไม่เรียนขุดค้นธรรมะจากเรื่องในคัมภีร์เอาแต่ภาษาอย่างเดียวสอบไล่ได้แต่ความรู้ทางธรรมะไม่ค่อยจะสมบูรณ์เพราะไม่สนใจศึกษาธรรมะท่านเมื่อสอบได้แล้วก็ไม่มาศึกษาต่อไม่มาขุดค้นเอาธรรมะต่อไปความรู้ทางธรรมะจึงไม่ค่อยจะสมบูรณ์นี่พระอดท่านเจ้าคุณพุทธทาสองค์เดียวในเมืองไทยเรียกว่าองค์เดียวก็ได้เพราะองค์อื่นยังไม่ปรากฏท่านได้ทำการศึกษาค้นฟ้าอย่างมากความรู้บาลีก็ไม่มาก4ประโยคเท่านั้นเองสามประโยคเท่านั้นเองสอบประโยค4ตกด้วยซ้ำไป
แล้วท่านบอกพอแล้วเปลี่ยนตอนนี้ก็พอแล้วเพราะว่ากรรมการกับเรานี่ความเห็นไม่ตรงกันแล้วท่านก็เลือกเรียนกลับไปอยู่ในป่าสวนมูกที่ใจภูมิเรียงแห่งแรกก็ไปศึกษาพระไตรปิฎกค้นฟ้าแปลหนังสือเก่งแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็เรียกว่าแจ๋วใครอ่านแล้วก็ไม่ต้องลำบากใจอ่านแล้วเข้าใจสมเด็จพระวรรณรัตน์เฮงวัดมหาธาตุองค์กฎท่านพูดกับลูกศิษย์ของท่านว่าไอ้พวกแกนี่เรียนหนังสือได้ถึง9ประโยคแปลหนังสือไม่เอาไหนไม่ดูมหาเงื่อมเขามั่งเขา3ประโยคเท่านั้นน่ะแต่ก็แปลบาลีเป็นไทยชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจท่านพูดให้ลูกศิษย์9ประโยคของท่านฟังว่าอย่างนั้นแสดงว่าท่านศึกษาค้นฟ้าแล้วก็มีองค์หนึ่งเวลานี้ก็เจ้าคุณเทพเวทีประยุทธ์มหาประยุทธ์นี่ก็กำลังศึกษาค้นฟ้าเดินตามหลังท่านเจ้าคุณพุทธทาสท่านเดินมาก่อนค้นฟ้ามาก่อนหยิบเอาคำต่างๆจากพระบาลีมาพูดอธิบายหลายๆกันในเรื่องเดียวเช่นคำว่าอิทัปปัจจยตาบ้างอัตตมยตาบ้างสุญญตาบ้างไอ้ตานี่มีหลายคำนะเอามาอธิบายไปเวลาอธิบายใหม่ๆคนก็ตื่นเต้นบางคนก็ไม่ตื่นเต้นเฉยๆบอกเอาอะไรมาพูดก็ไม่รู้ไม่มีในคัมภีร์สักหน่อยพวกนั้นไม่เคยอ่านไม่เคยค้นฟ้าโดยเฉพาะพวกเรียนอภิธรรมเรียนพ้นไปเรียนอภิธรรมไม่เรียนในพระสูตรเลยก็บอกท่านพุทธทาสได้ชอบเอาของนอกเรื่องนอกราวมาพูดไม่มีในพระคัมภีร์ท่านก็เฉยๆแต่วันหลังมาเทศกรุงเทพท่านก็อ้างคัมภีร์ทุกเรื่องเลยไม่ว่าเทศข้อไหนยกอยู่ในคัมภีร์นั้นในสูตรนั้นเพื่อให้เขารู้ว่ามันมีอยู่ในคัมภีร์ไม่ได้พูดลอยๆเฉยๆท่านเป็นนักศึกษาค้นฟ้าคนอย่างนี้หายากและก็ต้องการเหมือนกันในวงการพระศาสนาต้องการพระอย่างนี้เพื่อไปขุดไปคุยเอาสิ่งที่มันลึกลับซับซ้อนซ่อนอยู่ใต้ดินนี้เอามาให้เห็นกันพระพุทธเจ้าท่านเป็นนักขุดนักค้นขุดขึ้นมาให้คนได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจดังปรากฏในพระสูตรที่ว่าอุปปาทาวาภิกขเวอนุปปาทาวาตถาคตานังมาดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตจะเกิดขึ้นก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตามสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติธรรมดาธรรมติติธรรมนิยามมันมีอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นคือสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตามันก็มีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาตถาคตเป็นแต่เพียงผู้ค้นพบเปิดเผยทำให้ตื่นแสดงแก่ชาวโลกทั้งหลายพระองค์กับอย่างนั้นแสดงว่าพระองค์เป็นนักขุดนักค้นไปนั่งขุดอยู่ที่ไหนไปนั่งขุดอยู่ใต้ต้นโพนั่นแหละไปขุดไปค้นอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งพบสิ่งที่มันซ่อนอยู่สิ่งนั้นปรากฏอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งแต่คนมองไม่เห็นไม่ได้ยินไม่เข้าใจเพราะปัญญายังไม่แก่กล้าพระพุทธเจ้าท่านอบรมปัญญาแก่กล้าแล้วไปขุดไปค้นขึ้นมาได้เอามาสอนเปิดเผยจำแนกทำให้ตื่นให้คนได้รู้ได้เข้าใจในเรื่องนั้นถูกต้องที่เราสวดทุกเช้าเรื่องไม่เที่ยงเรื่องเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่านึกว่าเป็นของธรรมดาธรรมดากว่าจะนำสิ่งนี้มาประกาศแก่ชาวโลกได้เลือดตาแทบกระเด็นทนเหน็ดเหนื่อยลำบากใต้ต้นโพนะเป็นเวลาไม่ใช่เล็กน้อยจนกว่าจะได้สิ่งนี้มาเราได้ไปพบสิ่งที่เขาพบไว้ให้แล้วเหมือนกับว่าเรารับทานอาหารเนี่ยข้าวอยู่ในจานเรียบร้อยแล้วข้าวอยู่ในจานเรียบร้อยแล้วก็ทานเลยทานจนอิ่มแต่ไม่ได้เคยคิดว่าข้าวนี่มาจากไหนข้าวสุกนี่มาจากไหนใครเป็นผู้ทำให้เกิดข้าวสุกขึ้นไม่ได้คิด
ถ้าคิดทบทวนไปว่าข้าวสุกมาจากข้าวเปลือกข้าวเปลือกมาจากต้นข้าวใครเป็นผู้ปลูกข้าวชาวนาชาวนาเป็นผู้ปลูกข้าวแล้วก็เราได้กินข้าวถ้าชาวนาไม่ปลูกข้าวเราจะเอาข้าวที่ไหนมากินถ้าคิดลึกไปอย่างนั้นก็จะนึกว่าโอ้ชาวนานี่มีบุญคุณต่อชาวลูกเหลือเกินมีบุญคุณต่อคนที่ไม่ได้ปลูกข้าวเหลือเกินเห็นเราชาวกรุงเนี่ยชาวนามีบุญคุณต่อเรามากเราก็ควรจะนึกถึงชาวนาบ้างทำอะไรก็นึกถึงชาวนาบ้างที่เขาพูดกันว่าชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของประเทศกระดูกในตัวคนนี่กระดูกสันหลังนี่มันสำคัญถ้าไม่มีกระดูกสันหลังที่โครงจะไปโตกับอะไรมันอยู่ไม่ได้มันมีกระดูกสันหลังจึงมีโครงออกไปรอบตัวเราแล้วในกระดูกสันหลังก็มีไขสันหลังมีเส้นประสาทเส้นใหญ่ตรงขึ้นไปสู่สมองสั่งงานสั่งการออกไปทั่วร่างกายถ้าไม่มีกระดูกสันหลังแล้วร่างกายอยู่ไม่ได้ชีวิตก็อยู่ไม่ได้เขาจึงเปรียบว่าชาวนาหรือเกษตรกรเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของประเทศแต่ว่ากระดูกสันหลังเวลานี้ชักจะแย่กระดูกสันหลังไม่ค่อยจะมีเนื้อหุ้มแล้วเหลือแต่กระดูกแล้วทำอะไรก็ขายไม่ค่อยได้ราคามันก็ตกต่ำถูกบีบถูกขั้นด้วยประการต่างๆทำให้ลำบากอยู่พอสมควรประเทศบางประเทศเขาบำรุงชาวนาเขามากชาวนาญี่ปุ่นนี่ได้รับความสุขสบายเพราะข้าวข้าวขายได้ราคาแพงชาวนาญี่ปุ่นมาเที่ยวประเทศไทยเป็นกลุ่มๆไปเที่ยวประเทศอเมริกาเป็นชาวนามีเงินไปเที่ยวต่างประเทศพูดอะไรไม่ได้แต่มีหัวหน้าเป็นล่ามไปไหนก็ถือธงนำเลยนำเป็นแถวขึ้นเรือบินก็ถือธงนำเหมือนกับคนไทยไปอินเดียสมัยก่อนเนี่ยนำคนไปญาติโยมไปอินเดียต้องถือธงนำต้องรู้ธงเดินตามธงนะโยมนะอยู่ธงหัวคนหนึ่งอยู่ท้ายคนคอยคุมขบวนเดี๋ยวแตกเดินหลงหาตัวไม่ค่อยเจอลำบากญี่ปุ่นก็ไปอย่างนั้นแต่เขามีเงินไปเที่ยวได้แสดงว่าชาวนาเขามีฐานะดีกว่าชาวนาบ้านเรากระดูกสันหลังลำบากอยู่ก็ต้องช่วยกันเอาเนื้อมาพอกกระดูกสันหลังให้มันไม่เห็นกระดูกมากเกินไปจึงจะอยู่กันเรียบร้อยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญอยู่ในกระดูกสันหลังของประเทศอันนี้พระพุทธเจ้าท่านค้นพบสิ่งที่มันลึกลับอยู่โลกไม่ค่อยเห็นแต่ว่าความจริงนั้นเขาก็ค้นพบบ้างสองประการข้างต้นครูอาจารย์ก่อนยุคพระพุทธเจ้านี้ก็สอนเหมือนกันสอนความไม่เที่ยงสอนความเป็นทุกข์สอนได้เพียงเท่านั้นแต่ไม่ถึงขั้นอนัตตาเพราะว่าไปติดตัวอัตตาเพราะคำสอนในศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูในปัจจุบันนี้มันมีตัวใหญ่คืออัตตาอยู่เป็นอัตตาก็ไปติดอยู่ที่ตัวนั้นบำเพ็ญภาวนาไปก็ไปติดอยู่ที่นั้นก้าวหน้าไปไม่รอดเหมือนอุทกดาบทอาลารดาบทที่พระพุทธเจ้าไปเรียนด้วยท่านก็ไปติดอยู่ที่นั้นไม่ทะลุไปได้พระองค์เห็นว่ามันไม่ถูกแม้เรียนสำเร็จจากอาจารย์ทั้งสองนั้นแล้วก็มีความรู้สึกอยู่ในใจว่ามันยังไม่พ้นทุกข์อะไรทุกข์ยังมีอยู่คล้ายกับเอาหินไปทับหญ้าไว้หญ้ามันก็เรื่อไปแต่มันไม่ตายหรอกสมมติว่าเราเอาอะไรไปทับไว้ที่สนามหญ้ามันก็เรื่อไปแต่มันไม่ตายถ้าเรายกสิ่งนั่นขึ้นมันรากมันยังมีมันก็ขึ้นต่อไปเวลาไปนั่งเข้าฌานนั่งได้นานๆอาลารดาบทนี่นั่งเข้าฌานแล้วเกวียน500เล่มเดินผ่านไม่ได้ยินถ้าสมัยนี้นั่งเข้าฌานแล้ว10ล้อวิ่งผ่านไม่ได้ยินว่างั้นเถอะเรียกว่าจิตเป็นสมาธิมากมั่นคงแต่ว่าพอออกจากสมาธิแล้วก็เหมือนเดิมอารมณ์กระทบก็ขึ้นหมู่ว้ามๆได้ยังโกรธยังเกลียดอะไรได้ยังมีความยึดมั่นถือมั่นในอะไรอยู่ยังไม่พ้นไปจากความทุกข์อย่างแท้จริงพระองค์ทรงทราบเพราะว่าได้ทดสอบแล้วเรียนมาแล้วเห็นว่ายังไม่ถึงที่สุดต้องค้นคว้าต่อไป
พระองค์จึงได้ค้นต่อไปไปจนกระทั่งพบหลักสำคัญคืออนัตตาตัวอนัตตาเนี่ยเป็นตัวใหม่ไม่เคยมีสอนกันมาก่อนในลูกก็ว่าได้เพราะไม่มีใครได้พบสิ่งนี้แล้วก็ไม่สอนเพราะมันไปยึดติดที่ตัวตนเสียแล้วตัวตนถาวรไม่รู้จักตายเกิดแล้วไม่ดับเป็นอมตะไปเป็นวิญญาณที่ไม่ตายไปนี่ไปติดอยู่ที่ตัวนั้นเลยก็ไม่สามารถจะหลุดพ้นไปได้แต่พระองค์พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่อย่างนั้นเลยก็ค้นพบหลักอนัตตาเมื่อค้นพบหลักอนัตตาก็ทรงแยกออกไปให้เห็นว่าเป็นอนัตตาอย่างไรคือแยกตัวเราเนี่ยร่างกายนี่ออกไปแยกร่างกายก่อนชีวิตเนี่ยแยกออกไปเป็นกองกองที่โยมสวดตอนเช้ารูปังอนิจจังเวทนานิจจาว่าไปตามเรื่องเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแยกออกเป็น5กองเพื่อไม่ให้เห็นเป็นก้อนเป็นกลุ่มปกติเรามองอะไรก็มองเป็นก้อนไปเราเรียกในภาษาธรรมะว่าคณะสัญญาคณะคอระฆังแล้วก็นอนอุกนอนอินคณะแปลว่าก้อนคณะสัญญาสำคัญว่าเป็นก้อนดูแล้วมันเป็นก้อนไปเป็นกลุ่มไปไม่ดูแยกออกเห็นเป็นอย่างนั้นเห็นเป็นคนเห็นเป็นสัตว์เป็นต้นไม้เป็นอะไรก็เป็นก้อนเป็นกลุ่มไปหมดไม่ได้แยกออกไปว่ามันมีอะไรบ้างไม่รู้จักแยกมาเห็นแต่เป็นก้อนอยู่ก็ไปยึดอยู่ในก้อนนั้นคล้ายกับว่าคนไปได้มะพร้าวมาก็เอามะพร้าวนั่นมากกมากอดอยู่แต่ไม่ปอกเปลือกมะพร้าวออกแล้วก็ไม่ต่อยเปลือกมะพร้าวข้างในไม่เอาไปขูดขั้นเป็นน้ำกะทิไม่เอาไปเคี่ยวให้เป็นน้ำมันก็เลยไม่ได้กินเนื้อแท้ของมะพร้าวไปกินแต่เอาไปกกว่าอย่างนั้นหรือก็ที่คนโบราณก็ว่ากินมะพร้าวทั้งเปลือกมันไม่ได้เรื่องอะไรกินเปลือกมะพร้าวนี่ไม่ได้เรื่องอะไรไม่ได้มีรสมีชาติอะไรเห็นเป็นอย่างนั้นเห็นเป็นก้อนแล้วก็ไปติดอยู่ในก้อนนั้นติดตัวติดตนมีอัตตาตัวตนอย่างสำคัญเรียกว่าอัตตวาตุปาทานหมายความว่าข้าพเจ้ายึดถือว่าเป็นตัวแล้วก็เป็นตัวกูเป็นของกูขึ้นมาสิ่งต่างๆมันก็เกิดจากเรื่องนี้เรื่องความยึดว่ามีตัวนี่พอมีตัวแล้วมันก็มีอะไรต่อไปอีกมากมายมีตัวฉันมีของฉันพวกของฉันอะไรฉันนู้ยมากมายสร้างปัญหาสังคมที่มันวุ่นวายก็เพราะตัวนี้ไอ้ตัวอัตตาเนี่ยที่มีตัวมีตนเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเห็นว่าถ้าจะทำลายตัวนี้ก็ต้องพิจารณาแยกแยะออกไปให้เห็นว่าไม่มีตัวมีตนจึงได้พบหลักอนัตตาอนัตตาแปลว่าไม่มีตัวไม่มีตัวถ้าจะมีก็เรียกว่ามีตัวที่ไม่มีตัวมันมีตัวสมมติน่ะตัวฉันตัวนั้นตัวนี้นี่สมมติแต่ว่าตัวนั้นมันไม่มีตัวที่เป็นเนื้อแท้มันเป็นของผสมกันเข้าเพื่อให้เห็นว่าเป็นของผสมเนี่ยก็เลยแยกออกไปเป็น5กองเป็นกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณแยกออกไปแยกออกไปเพื่อให้เห็นว่ามันไม่มีตัวเราจึงสวดบนรูปังอนิจจังอะไรว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงแล้วก็สวดว่ารูปที่เข้าไปยึดถือนะเป็นทุกข์เวทนาที่เข้าไปยึดถือว่าเป็นทุกข์สัญญาที่ไปยึดถือก็เป็นทุกข์สังขารที่เข้าไปยึดถือไว้ก็เป็นทุกข์วิญญาณที่ยึดถือก็เป็นทุกข์ถ้ามันอยู่ตามลำพังมันก็เป็นทุกข์ตามสภาพต้นหมากรากไม้ก้อนหินดินจอมปลวกมันก็เป็นทุกข์ตามสภาพของมันร่างกายเราก็เป็นทุกข์ตามสภาพของมันแต่ว่าถ้าเราเข้าไปจับเข้าว่าเป็นของฉันขึ้นมาอ้าวเราก็เป็นทุกข์เพราะการยึดถือเรียกว่าอุปาทานภาษาศัพท์ธรรมะว่าอุปาทานอุปาทานคือเข้าไปยึดว่าเป็นตัว
เป็นของฉันเป็นของคนนั้นของคนนี้มันมีของกูมีตัวกูแล้วก็มีของคนนั้นคนนี้แย่งกันในที่นี้แย่งกันก็ทะเลาะกันทำสงครามกันประหัตประหารกันด้วยประการต่างๆเพราะความยึดในนี้อัตวาตุปาทานเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาอะไรหลายอย่างพระองค์มองเห็นว่าตัวต้นตอของปัญหาคือตัวยึดถือในตัวตนมาแล้วก็มีความมานะมีความถือตัวมีความแข็งดีมีอะไรๆต่างๆเกิดขึ้นเพราะตัวตัวเดียวการที่จะตัดปัญหาเหล่านี้ต้องสอนให้เห็นว่าไม่มีตัวจึงแยกออกเป็นกองถอดออกไปซะพอถอดออกไปวางให้เห็นว่ามันไม่มีมันก็ศาลาหลังนี้อยู่หรือออกไปกองๆมันไม่มีศาลาเป็นกองอิฐกองปูนกองไม้กองอะไรต่ออะไรไปตามเรื่องไอ้ตัวศาลาหายไปในร่างกายของเรานี่ก็เหมือนกันเมื่อแยกออกไปแล้วตัวเราก็ไม่มียังแยกละเอียดไปกว่านั้นในเรื่องของรูปก็ยังแยกอีกรูปนี่มันเป็นยังเป็นก้อนเอาแยกก็ไปแยกเป็นอาการ32ที่เราสวดว่าอัตถิอิมัสสมิงกายีสิ่งที่มีอยู่ในร่างกายนี่คือกระผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตับปอดไตไส้ใหญ่ไส้เมื่อไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองแยกก็เป็นกองเป็น32ที่ผูกกองไว้เอาไปกองไว้ก็ผมขนไปผมไปกองไว้ขนไปกองไว้หนังไปกองไว้กองออกไปหมดแล้วตัวมีที่ตรงไหนนายแก้วนายจันนายขวัญนายดีมันก็ไม่มีมันแยกออกไปหมดแล้วไอ้การแยกอย่างนี้ก็เพื่อให้เห็นว่ามันไม่มีเนื้อแท้ไม่มีตัวนั่นเองเหมือนรถก็เหมือนกันทอดออกหมดแล้วรถมันอยู่ที่ไหนรถมันก็ไม่มีแต่มันมีคำว่ารถเพราะคุมส่วนต่างๆก็เอามาฟิตกันเข้าเป็นตัวรถขึ้นมาติดยี่ห้อรถฟอร์ดรถคาร์ดิเล็กรถโรลส์รอยรถโตโยต้าเนสสันมากมายแล้วก็ขายแข่งกันนี่ไงโฆษณาทับถมกันต่อไปของฉันเก่งกว่าของท่านดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เอาละเกิดกิเลสรบกันไปอีกเพราะรถที่เราเข้าไปยึดถือนี่เอาไปรวมกันแล้วก็เป็นรถขึ้นมาอะไรอะไรที่เกิดเป็นขึ้นมามันรวมกันทั้งนั้นพอรวมแล้วมันก็เกิดเป็นเรื่องขึ้นมาชีวิตคือการรวมตัวของสิ่งต่างๆไอ้ตัวใหญ่สำคัญก็เรียกว่าธาตุธาตุคือสิ่งที่เป็นอยู่ตามเรื่องของธรรมชาติทรงตัวมันเองได้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแต่มันก็เป็นของผสมอีกดินก็เป็นส่วนผสมน้ำก็เป็นของผสมเกสก็เป็นส่วนผสมอุณหภูมิในร่างกายก็เป็นส่วนผสมทั้งนั้นไม่มีเนื้อแท้ทั้งนั้นแหละแต่เราไม่ค่อยจะได้คิดแยกมันออกไปเขาเรียนวิทยาศาสตร์เขาก็แยกธาตุต่างๆแยกเพื่อให้รู้ว่าอะไรมันมาผสมกันเป็นอะไรก็เรียนในทางวัตถุเป็นวิทยาศาสตร์ฝ่ายรูปประธรรมไม่เป็นวิทยาศาสตร์ฝ่ายนามธรรมคือไม่ได้แยกตัวเราออกพิจารณาในธรรมะเหมือนหมอเรียนแพทย์แต่ก่อนเป็นแพทย์เนี่ยต้องเรียนวิชาแพทย์แล้วก็เรียนเรื่องกายวิภาคต้องเอาศพไปเขาจึงขอศพคนที่ตายแล้วขอศพหน่อยเพื่อเอาไปนักเรียนแพทย์เรียนไอ้เราตายแล้วเผาซะก็มันสูญเปล่าฝังดินก็อย่างนั้นเอาให้นักเรียนไปเรียนดีกว่ายกให้นักเรียนไปเรียนเขาก็ไปดองไว้ก่อนดองไว้ไอ้ที่เขาดองไว้นั่นอย่าไปดูแต่เราไปเห็นคุณพ่อถูกดองอยู่ในถังใหญ่ก็ดองว่ากูไม่หายแล้วหายไปแล้วจะเอาคืนได้ยังไงอย่าไปดูไอ้ตรงนั้นเพราะว่าเขาเลื่อยกายดล่อนจอดดองไว้ตัวแข็งทื่อไม่ให้เสียรูปนะแล้วก็ยกขึ้นมาวางบนโต๊ะวางบนโต๊ะนักเรียนก็มาจำแหละเรียนตั้งแต่หัวถึงตีเนี่ยเรียนในอกผ่าอกปอกเรียนปอดเรียนหัวใจเรียนตับเรียนไตกระเพาะอาหารลำไส้เรียนทั้งเส้นประสาทเส้นโลหิตว่ามันไปกันอย่างไรสัมพันธ์กันอย่างไรเรียนหมดเรียนจนกระทั่งแหลกไปแล้ว
เรียนจบแล้วก็เอาเก็บไว้ถ้าญาติมารับเอาไปเผาก็เอาไปถ้าญาติไม่มารับเอาไปเผาเขาก็รวมไว้แล้วก็ทำบุญพระอาจารย์นี่ได้เกียรติเป็นพระอาจารย์ไม่ใช่คนธรรมดาแล้วเขาทำทุกปีเคยนิมนต์ไปที่ในงานศพพระอาจารย์เขาทำมีการเหมือนเราทำศพคุณพ่อคุณแม่เราทำเรียบร้อยได้เกียรติแล้วก็ไปเผาที่วัดใกล้ๆแต่ศรีราชก็วัดอมรินทร์ถ้าจุฬาลงกรณ์ก็วัดหัวลำโพงแต่ก็ทำพิธีกันที่โรงพยาบาลก่อนนิมนต์พระไปสวดมนต์ถวายพัตตาหารถวายปัจจัยทยทานพวกนักเรียนก็ที่เขาเรียนแล้วก็เรียนอะไรกันทำทุกอย่างเรียบร้อยบอกญาติให้รู้ด้วยญาติก็ไปร่วมทำบุญกับเขาด้วยดีกว่าศพไร่ญาติไอ้ศพไร่ญาติเนี่ยควรจะเรียกหมายว่าศพที่ญาติทอดทิ้งมันไม่ใช่คนไม่มีญาติญาติมันมีแต่มันทอดทิ้งเอาไปขวางทิ้งไว้ที่ป่าช้านานๆขุดก็มาทำบุญศพไร่ญาติมาเคยไปเทศบอกไม่ใช่ศพไร่ญาติแต่เป็นศพที่ญาติทอดทิ้งก็ไม่เอาใจใส่แล้วก็เรามาทำบุญกันก็ดีได้ประโยชน์มากช่วยให้มันสลายไปก็ทำอย่างนั้นอันนี้นักเรียนที่เรียนกายวิภาคก็เรียนแต่เรื่องร่างกายแต่ไม่เอาธรรมะเข้าไปใช้ไม่ได้เรียนเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาออกเป็นหมอแล้วบางคนก็ขอไปไม่ก็มีคุณธรรมไอ้คนทำก็มีหมอดีๆก็เยอะแต่บางคนก็ไม่เอาไหนเพราะเราไม่สอนธรรมะแก่หมอด้วยไม่สอนธรรมะในขณะที่ผ่าศพอาจารย์ก็ไม่ได้รับสอนธรรมะมาโกนสอนก็ไปอย่างนั้นให้เรียนว่าศพอย่างนั้นร่างกายเส้นประสาทหัวใจตับปอดไตมันเป็นอย่างนั้นสัมพันธ์กันยังไงสายโยงนั้นโยงนี่มันโยงกันสัมพันธ์กันยังไงไม่ได้คิดอย่างนั้นไม่เอาธรรมะเข้าไปจับดูอะไรถ้าไม่เอาธรรมะเข้าไปดูมันเห็นไม่ชัดเห็นไม่ถูกเห็นไม่ตรงแล้วเกิดความยึดถือด้วยยึดถือในสิ่งนั้นแล้วก็เกิดกิเลสดูไม่ได้ใช้ธรรมะเนี่ยมันเกิดกิเลสเกิดความรักเกิดความชังเกิดความโกรธเกิดความเกลียดเกิดพยาบาทเกิดแย่งแข่งกันนี่ไม่ได้ใช้ธรรมะถ้าเราดูด้วยธรรมะมันปลงลงไปได้พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เอาธรรมะเข้าไปจับเรียกเอาแว่นธรรมเข้าไปส่องดูอะไรก็ดูด้วยธรรมะดูในแง่ธรรมะเช่นดูในแง่ว่ามันไม่เที่ยงอย่างไรมันเป็นทุกข์อย่างไรมันไม่มีเนื้อแท้เป็นอนัตตาอย่างไรหรือดูในแง่ว่ามันสะอาดหรือสกปรกปฏิกูลแปลว่าไม่สะอาดอย่างไรดูในแง่อย่างนั้นดูอย่างนั้นเป็นการดูเพื่อทำลายกิเลสแต่ถ้าดูรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนว่าสวยว่างามน่ารักน่าพอใจดูพอกกิเลสเหมือนการประกวดนางงามเนี่ยเป็นการพอกกิเลสไอ้คนประกวดก็มีตัวมากขึ้นพอได้เป็นนางสาวไทยแล้วเดินชูคอไปเลยแล้วคนก็ช่วยให้เกิดความยึดถือในตัวตนมากขึ้นยึดถือในตัวตนว่าฉันสวยกว่าใครๆความจริงไม่ได้สวยทั้งประเทศแล้วสวยกว่าคนที่เข้าไปประกวดเท่านั้นเองจำนวนมันนิดเดียวไอ้ที่คนไม่เข้าประกวดสวยๆก็ยังมีเยอะแต่ก็สมมติว่าสวยเลยไปติดความสวยติดในความเป็นนางงามเป็นนางสาวไทยนางสาวเอเชียนางสาวจักรวาลโอ้ไปกันใหญ่มาเมาตามที่มันก็เมาขึ้นอันนี้ถ้าเราดูไม่ให้เมาดูไม่ให้หลงดูไม่ให้ติดต้องดูในแง่ว่ามันคืออะไรเอาธรรมะเข้าไปดูว่ามันไม่เที่ยงอย่างไรมันเป็นทุกข์อย่างไรมันเป็นอนัตตาอย่างไรน่าเกลียดอย่างไรไม่สวยไม่งามในรูปใดดูอย่างนั้นดูเมื่อเราดูคนที่เป็นแผลหน้าสวยสวยหน้าสวยสวยเป็นแผลเวอะหวะที่แก้มนี้แล้วแผลนั้นมันเป็นอย่างไร
มันน่าดูไหมน่าชมไหมเลือดที่ไหลออกมานะมันหอมหวนชวนดมไหมนึกอย่างนั้นไม่น่ารักกันเลือดที่ออกมานี่ไม่น่ารักเลือดใครใครไม่มีกลิ่นคาวเท่าเลือดคนเลือดคนนี่คาวจริงๆเลือดปลาเลือดวัวเลือดควายว่าคาวนะโยมนะไม่เท่าใดแต่เลือดคนนี่คาวจริงๆเคยเห็นเคยเข้าใกล้เข้าไปไม่ได้มันจะอาเจียนต้องวิ่งออกมาดูห่างๆเกิดคนผู้ชายมันก็เกกะละลานเลยก็ไปนั่งดูหนังตะลุงเอกคณิตดูหนังตะลุงมีคนเอาขวานมาจามหัวเนี่ยขวานมาจามหัวกระโหลกแตกเลือดไหลก็คนก็เอาไปวางไว้บนกุฏิเล็กๆแล้วเขามาบอกโอ้คนถูกขวานจามหัวนอนดิ้นเหมือนปลาดุกถูกทุบหัวใครเคยจับปลาเป็นมาเก่งมีดทุบหัวมันดิ้นยังไงน่าสงสารนะทุบหัวแล้วมันดิ้นปลาดุกปลาช่อนปลาอะไรก็นะทุบหัวมันดิ้นถ้าดิ้นอย่างนั้นแล้วบางทีจะไม่กินปลาต่อไปเห็นแล้วสงสารไม่กินนะกินในตัวนั้นตัวเดียวพอมันไหนๆก็ขามันแล้วกินมันให้คุ้มหน่อยแต่เห็นตัวอื่นแล้วไม่อยากทุบมันน่าสงสารมันดิ้นน่าสงสารไอ้เจ้านั้นก็ดิ้นไม่ตายหัวใจไม่หยุดสักทีเลือดมันไม่หมดออกเต็มไปหมดไปบริเวณเขามาบอกพอบอกอ้าวทำไมไม่ช่วยกันทำปัจจุบันจะไปทำบ้านนะก็นึกว่าเรียนวิชาลูกเสือมาแล้วลองไปใช้หน่อยแต่พอเดินก็ไปใกล้สัก5เมตรแต่ในห่างไม่ไหวกลิ่นเข้าจมูกจะอาเจียนต้องถอยออกไปยืนปรงข้างนอกปรงอนิจจังว่าเฮ้ยมนุษย์เราในกลิ่นมันแรงจริงๆเวลาเลือดอยู่ในหนังนี่ชมกันไปดมกันไปแต่พอออกมาเม้นข่าวข่าวจริงๆได้พบว่ามันข่าวจริงๆร่างกายของคนเป็นอย่างนั้นถ้ามองในแง่อย่างนั้นมันก็ค่อยปรุงค่อยจางลงไปกิเลสตัณหามันก็ค่อยลดน้อยลงไปอยู่กันเป็นสุขพ่อบ้านก็คิดปรุงแม่บ้านก็คิดปรุงก็อยู่กันเป็นสุขไม่มีปัญหาเดือดร้อนแต่ถ้าดูไม่ปลงดูแล้วดูว่าสวยว่างามพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าบุคคลมีปกติเห็นสิ่งทั้งหลายว่างามเป็นอยู่ด้วยเห็นสิ่งทั้งหลายว่างามเหมือนกับต้นไม้อยู่ริมตลิ่งน้ำเซาะพังเมื่อใดก็ได้คือจิตมันจะพังลงไปเพราะเห็นว่าสวยว่างามอย่างนั้นอันนี้ท่านบอกว่าผู้ใดไม่เห็นว่าเป็นสวยเป็นงามสำรวมตาสำรวมหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในสิ่งเหล่านั้นผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์มันอยู่ที่ว่าสำรวมสำรวมก็หมายความมีสติในการดูด้วยสติดูด้วยปัญญาถ้าดูด้วยสติปัญญาเห็นของจริงถ้าดูด้วยไม่ใช่สติปัญญาเห็นของปลอมแล้วก็ไปยึดเอาของปลอมนั้นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาแล้วก็มีความทุกข์มีปัญหาคนที่อยู่ในวัยหนุ่มวัยชะกันก็มีปัญหาอย่างนี้มีปัญหาเรื่องคู่ครองบ้างเรื่องอะไรบ้างอาลัยอาวรณ์อยากกันไปแล้วก็อาลัยอาวรณ์เป็นทุกข์นี่ก็ไม่รู้จักคิดไม่คิดในแง่ธรรมะมันก็เป็นทุกข์แต่เอาธรรมะของพระพุทธเจ้าไปเป็นเว้นส่งมองให้ดีความทุกข์ก็ค่อยลดน้อยลงไปเพราะมองเห็นว่าไม่มีอะไรที่น่ารักเท่าใดไม่มีอะไรน่าเอาไม่มีอะไรที่น่าจะเป็นก็มันก็อย่างนั้นแหละถ้าเป็นด้วยความยึดถือมันก็เป็นทุกข์เป็นเจ้าคุณด้วยความยึดถือก็เป็นทุกข์แต่ถ้าเป็นเล่นๆมันก็ให้เป็นก็เป็นไปตามเรื่องเซนไปตามเรื่องอย่าไปเซนด้วยความยึดมั่นถือมั่นไปไหนก็อย่าแบกพัดไปหรือไม่เอายศเอาอย่างไปเขาให้นั่งตรงไหนก็ได้เขาให้ฉันอะไรก็ได้นอนตรงไหนก็ได้ไม่เอาเจ้าคุณไปเอารถอะไรมารับก็ได้นั่งได้ทั้งนั้นเลยสี่ล้อแล้วก็ไปได้เครื่องสตาร์ทติดไปได้มันก็ไม่ยุ่งบางองค์มาอย่างนั้นพอเขาเอารถจิ๊บมารับเห็นจีบอลเรียบร้อยพอเห็นรถจิ๊บ
ไปเอารถอะไรมารับเจ้าคุณอาตมาไม่ไปอ้าวแล้วเขามีเท่านั้นเขาไม่เอาเกวียนมารับก็ดีถมไปแล้วหรือว่าเอาควายมาให้นั่งไม่เอาควายมาก็ถ้าเขาควายมาก็ต้องไปแล้วก็ต้องนั่งให้มันสบายใจว่าเออดีเหมือนกันกี่ควายเสียมั่งเจ้าคุณนั่งควายก็ดีเหมือนกันนั่งให้สบายไปอย่าไปนั่งกลุ้มใจเป็นทุกข์คราวหนึ่งไปเทศพัทลุงไกลนอกเมืองก็บอกว่าวันนี้จะพาเจ้าคุณกลับเข้าเมืองด้วยช้างว่าเอ้ยแหมดีฉันอยากจะนั่งช้างมานานแล้วไม่โอกาสจะนั่งลองนั่งหน่อยไม่สบายเลยโยมมันปวดไปหมดทั้งตัวปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดมันเคร่งเกลียดเกลียดนั่งยันอยู่อย่างนี้กอดช่างลงในคลองยันไว้กอดช่างคือยันไว้อีกปวดหมดอ่ะปวด3วันบอกว่าเข็ดแล้วให้เดินช่างไม่ไหวเพราะว่าคนขี่ช่างมีบุญไม่ใช่มีบาปขึ้นไปนั่งแล้วนั่งบนสับประคับกลางบนนะสูงด้วยอันนี้ต้องคอยจับเดี๋ยวมันหล่นลงไปเกินหล่นลงไปก็ดังอึกนะลำบากช้างมันก็เดินค่อยๆมันเดินหน้าทุกแต่ว่ามันใหญ่ยุกยุกยุกไปยุกยุกเราก็ต้องไปตามช้างวุ้บแวบวุ้บไปโอ้ยไม่สนุกเลยทีเดียวมีประสบการณ์ทีเดียวเรื่องช้างไม่ไหวมากก็เคยเหมือนกันเคยขี่มาไม่ไหวเหมือนกันไปลุมพินีไปอินเดียครั้งแรกอันนี้มันไม่มีถนนตอนนั้นถนนก็เพิ่งสร้างหลวงพ่อไปก่อนถนนไปลงสถานีเหล่ากาแล้วก็ท่านพระทิ้งหนเอาม้ามาให้2ตัวมีคนนำคนจูงม้าไปได้สัก 3-4 กิโลมองไม่ไหวปวดขาจะตายมันปวดหน้าขาเนี่ยนั่งม้าเนี่ยอ่านมันก็ไม่ดีอะไรแล้วมาแขกนะตัวเล็กๆก็อุ้ยบอกไม่ไหวฉันเดินดีกว่าแล้วก็ให้คนจูงมาเดินนำไปเดินไปตั้งแต่7โมงเช้าไปถึงลุมพินีเที่ยงครึ่งไม่ได้ฉันข้าววันนั้นได้กินถั่วเดี๋ยวนี้เพราะว่าซื้อถั่วลิสงซื้อใส่ห่อไปเดินก็ขอไปว่าไปเรื่อยๆเกี่ยวไปเดินเที่ยวถั่วมันไปเรื่อยๆพอไปถึงลุมพินีก็ไม่ได้เรื่องแล้วแต่แขกที่เฝ้าสถานที่เขาดีก็ต้มน้ำชาให้ถวายชงน้ำชาถวายแล้วก็เดินชมหลวงกราบไหว้แล้วลึกถึงเจ้าชายสิทธัตถะพระพุทธเจ้าแล้วก็เดินทางกลับให้ขากลับมันเหนื่อยกว่าขาไปช้ากว่ากลับมาถึงวัดที่พักสองทุ่มจะไปอาบน้ำโอ้ยมันเย็นเหลือเกินหนาวหนาหนาวแต่นั้นมันหนาวมากพอตักน้ำก็มาล้างเท้าคนลุกเกลียวตัวสั่นโอ้ยไม่ไหวเลยไม่ต้องอาบไปนอนดีกว่าก้าวฟุตตีปิดประตูหน้าต่างนอนเท่านั้นเองนี่เป็นอย่างนั้นเราก็ต้องไปตามที่เขาจัดให้ต้องพอใจมันเรื่องอะไรที่จะนั่งเป็นทุกข์ไปบนหลังช่างหลังม้าหรือนั่งเป็นทุกข์ไปในรถจิ๊บนั่งรถจิ๊บก็เออดีเหมือนกันรถอย่างนี้มันขยโยกดีไปสบายใจไปได้ไม่ถืออย่างนั้นอะไรก็ได้ขบฉันอะไรก็ได้ไม่ถืออย่างนั้นสบายไปไหนอย่าเอาตัวไปเอาแต่ธรรมะไปแล้วมันก็สบายถ้าเราเอาตัวไปแล้วก็เป็นทุกตัวใหญ่ทุกมากตัวเล็กทุกน้อยถ้ามีตัวแล้วมันทุกถ้าไม่มีตัวแล้วก็ไม่ทุกเลยทำอะไรได้สบายสบายนี่หลักการมันเป็นอย่างนั้นก็พอดีหมดเวลาแล้วขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้